ทีมงานตะพ่อและแต่สงขลาครับเราพาไปดูคดีนี้กันนะครับเรียกว่าหนียังไงก็หนีคุกหนีตารางหนีเวรกรรมไม่พ้นครับแม้จะหนีมา6ปีแต่ก็มาถูกจับเอาง่ายๆในยุคโควิดนี่แหละครับโดยตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ร่วมกับตำรวจสภ.เมืองสงขลาจับกุมนายชัยยุทธบัวหนูอายุ54ปีซึ่งหนีหมายจับมา6ปีในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ตามหมายจับของศาลแขวงสงขลาตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2558นะครับแต่ก็มาถูกจับกุมอย่างง่ายดายตายน้ำตื้นครับเนื่องจากร้อยตำรวจเอกวชิรพิศักดิ์ณสงขลาซึ่งเป็นรองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ครับได้เข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยบีบเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับและสังเกตเห็นนายชัยยุทธหน้าคุ้นๆเหมือนกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับแต่ดูท่าแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปครับคล้ายบุคคลตามหมายจับจึงแสดงตัวขอตรวจค้นและก็ตรวจสอบประวัติครับพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับเมื่อปี58ครับและก็ควบคุมตัวเอาไว้เลยนะครับตำรวจกับคนร้ายนี่เขาจะมีเซนส์พิเศษกันครับแค่สบตานี่ก็รู้เลยครับสำหรับนายชัยยุทธนะครับตกเป็นผู้ต้องหาถูกออกหมายจับเนื่องจากได้ออกอุบายหลอกเหยื่อให้เล่นการพนันกับเสียปลอมที่เป็นพรรคพวกเดียวกันนั่นแหละครับจนเหยื่อต้องสูญเงินไปเกือบ 200,000 บาทครับและสร้อยคอทองคำไปอีก3บาทนะครับพวกมิจฉาชีพประเภทนี้นะครับไม่ได้ตามจับกันง่ายๆนะครับเพราะว่าหนีเก่งบ้านนะไม่ค่อยอยู่หรอกครับไปทั่วทั้งบางรักบางพลัดบางเขนบางซื่อบางแคบางนาบางบอนบางแสนบางระคำบางประคมบางแฝบบางหักบางไหนบางทงสุดท้ายก็มาจบที่บางจากเพราะถูกจับครับบางทีนี่อ่านข่าวก็ลิ้นรอบเหมือนกันนะครับ